นนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินไปขึ้นแทมแล้วก็นั่งไปที่โรงเรียนนะคะวันนี้เนี่ยมีทริปพิเศษก็คือว่าทางโรงเรียนที่ RMIT เนี่ยเขาจะพาไปทริปนะคะซึ่งก็คือทริป Great Ocean Road นะคะเรียกได้ว่าแบบยังไม่ได้เริ่มเรียนเลยนะเริ่มเรียนจริงๆวันจันทร์วันนี้ก็วันเสาร์วันเสาร์ก็พาไปเที่ยวแล้วเพื่อเป็นการทำความรู้จักกับเพื่อนๆในชั้นอะไรแบบนี้นะคะก็ดีมากๆเลยที่พักมาถึงที่เรียนนะคะก็ไม่ไกลเลยนะคะนั่งแทรมแค่ป้ายเดียวก็มาถึงแล้วจริงๆวันนี้รีบเฉยๆนะก็เลยนั่งแทรมแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยเดินมาก็ได้นะคะใช้เวลาประมาณ10นาทีเท่านั้นเองก็มาถึงแล้วแต่วันนี้เนี่ยตอนนี้เหลืออีก10นาทีจะถึงเวลาที่นัดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก็มาหยุดพักกันที่เมืองเล็กๆนะคะที่ชื่อว่าโคแลกนะคะในเส้นทางระหว่างที่นั่งรถบัสมาที่ Great Ocean Road แล้วก็เขาก็พาหยุดพักให้เราแบบว่าเข้าห้องน้ำอะไรแบบนี้ที่นี่ก็ดูมีแบบว่าเป็นน้ำพุแล้วก็มีด้านหลังนี้จะเป็นเหมือนชายอนุสรณ์สถานของพวกที่ทหารที่เขาไปสงครามโลกอ่ะอีกที่นึงแต่ว่าในเมลเบิร์นก็มีนะที่นี่ก็น่าจะเป็นอีกแบบเหมือนเป็นอนุสรณ์ของเมืองที่นี่อะไรประมาณนี้อากาศหนาวมากตอนนี้ดูจากเสื้อนะคะวันนี้กิฟใส่มา4ชั้นด้วยกันนะเพราะว่าที่ Great Ocean Road เนี่ยมันจะลมแรงมากๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปหากาแฟกินกันก่อนดีกว่าเนาะมีเวลาพักแค่20นาทีเองอะเย้ได้กาแฟมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวสักหน่อยก็คงได้ขึ้นรถแล้วล่ะนี่ดูรถของเราคันนี้คันนี้ yeah. แล้วก็คนนี้เป็นคนที่พามาทริปของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวก็น่าจะได้ไปต่อกันแล้วแหละนี้เราก็มาถึงที่12 Apostles แล้วนะคะจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่12แล้วนะตอนนี้มันเหลือแค่8ใช่ไหม8มีแค่8อันนะคะแต่จริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยมี9อันแต่ว่าเมื่อปี2015เนี่ยมันก็ล้มไปอันนึงนะตอนนี้ก็เลยเหลือ8นะคะก็หินไลมสโตนเนี่ยมันก็เกิดจากแบบว่าที่มันล้มไปเกิดจากที่มันถูกกัดเซาะจากน้ำทะเลและคลื่นที่แรงมากไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นไหมแต่ที่นี่แบบยิ่งใหญ่มากสวยมากๆค่ะเหมือนกับถ้าใครเคยดูหนังนะเรื่อง Inception นะลมมันประมาณบอกว่าอยู่บนหนังไซไฟอะไรอย่างเงี้ยลองมานับดูกันเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันว่ามีครบ8อันจริงหรือเปล่านะคะลองนับดู1 2 3 4 5 6 7มีใครนับได้7เหมือนกิ๊บมั้ยอ่ะทำไมกิ๊บนับได้7อ๋อมีอันเล็กๆอันนึงเดี๋ยวใหม่1 2 3 4 5 6นับยังไงก็นับได้7นะหรือว่ามันหายไปแล้ว มันหายไปแล้วหรออาจจะล้มเนี่ยไกด์เขาบอกว่ามันจะต้องมีทั้งหมด8อันนะคะแต่ว่าตอนนี้กิ๊บนับได้7หรือว่าอันใหญ่นี่อันใหญ่นี้ด้วยหรือเปล่าใช่มั้ยทุกตอนนี้มี8ชิ้นนะคะต้องรวมอันใหญ่นี้ด้วยเป็น8ชิ้นพอดีนี่ๆๆอันนี้1นะแล้วก็2 3 4 5 6 7เอ้าได้7อีกแล้วผมจะไหวผมสอนอะไรวะตกเลขมาเข้าสู่ช่วงสาระกันบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ย12 Apostles เนี่ยไม่ได้ชื่อนี้มาตั้งแต่แรกนะแต่ก่อนเนี่ยมันมีชื่ออื่นมาหลายชื่อมากๆเลยแต่ว่าพอนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเที่ยวกันเยอะๆแล้วเนี่ยเขาก็เลยว่าเปลี่ยนให้เป็นชื่อ12 Apostles ซึ่งหมายถึงลูกศิษย์หมายถึงผู้ติดตามพระเยซูนะคะที่อยู่ในภาพของ The Last Supper นั่นเองแต่ว่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหินเนี่ยแต่เดิมเนี่ยมันก็มีอยู่9อันนะแล้วตอนนี้ก็เหลือ8แล้วด้วยแต่ว่าทำไมชื่อ12ก็สร้างความงงงวยให้มากๆเลยไม่เข้าใจอ่ะดูบรรยากาศตรงนี้เขาก็จะมีทางเดินใ
อยู่ไม่ไกลมากอ่ะเป็นทางเดินไปจุดชมวิวมี2จุดนะคะวันนี้อากาศก็ดีมากๆเลยไม่หนาวเลยอุตส่าห์ใส่เสื้อมาตั้ง4ตัวได้ถอดออกตัวนึงตอนนี้อุ้ยเกือบปิวลมแรงมากตอนนี้เราก็อยู่กันที่หมู่บ้านที่ชื่อว่าพอร์ตแคมเบลนะคะเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่จุดระหว่างทางของเส้นทาง Great Ocean Road นะคะทางโรงเรียนเนี่ยก็แวะจอดรถให้พวกเราเนี่ยกินข้าวแต่ว่าเราจริงๆเราก็อยากจะลอง Fish and Chip ของที่นี่อยู่นะแต่ว่าเรา bought our own meal มานะคะก็นี่เป็นข้าวนะเห็นไหมเป็นข้าวกล่องเป็นข้าวผัดเนื้อจิงโจ้กับไข่เจียวเอามาด้วยนะคะทำไว้ตั้งแต่วันก่อนนะคะก็จะได้แบบว่าไม่ต้องซื้ออะไรเงี้ยกลัวหิวไงแบบว่าให้ท้องว่างไม่ได้นะคะกองทัพต้องเดินด้วยท้องแต่ว่าเราก็ว่าจะไปลองเทสกาแฟดูนะคะเช่นเคยข้าวเนี่ยเราจะไม่ยอมเสียเงินกับกาแฟเท่านั้นก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่สงบแล้วก็สวยมากเลยนะคะมีทะเลสาบที่เป็นเหมือนกับหาดที่แบบว่าเว้าเข้ามานะคะก็มีฝูงนกพิราบที่โซ aggressive มากๆวิ่งไล่จิกถึงเด็กเพื่อแย่งอาหารอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวเราจะมานั่งกินที่ร้านไอติมนะคะดูๆลงมาด้านล่างหาดนิดหน่อยนะคะแต่ว่าเล่นไม่ได้อ่ะไม่อยากเอาเท้าโดนน้ำเย็นกลัวไม่สบายแต่ว่าบรรยากาศดีมากๆนะคะจริงๆก็ไม่ได้เย็นขนาดนั้นมันก็หนาวๆแต่ว่าเนื่องด้วยว่ามันมีแดดมันก็เลยค่อนข้างอุ่นนะคะบรรยากาศน่าเล่นอยู่เหมือนกันคลื่นไม่แรงมากเห็นเด็กแบบว่าเล่นน้ำทะเลอยู่เหมือนกันเด็กฝรั่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปต่อกันแล้วล่ะเพราะว่าจริงๆตะกี้นี่ว่าจะกลับแล้วแต่ว่าไกด์เขาให้เวลาเพิ่มเก็บบรรยากาศอีกสักเล็กน้อยเพิ่ม30นาทีก็เลยลงมาเดินเล่นที่หาดนะคะเป็นยังไงบ้างสวยไหมและตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ลอนดอนบริดจ์แล้วนะคะซึ่งตอนนี้มันไม่ได้เป็นลอนดอนแล้วดูเนี่ยมีตำนานเหมือนกันนะก็คือที่เห็นหินสองก้อนนี้นะคะมันเคยเป็นชิ้นเดียวกันมาก่อนแล้วก็ต่อมามันก็น่าจะเริ่มจากมีลูแบบอันด้านนี้เนี่ยน่ะลูลูตรงนี้เนี่ยจากนั้นมันก็คอลแลปลงนะคะก็คือพังออกกลายเป็นฟอลดาวนะคะก็เลยกลายเป็น2ชิ้นอย่างนี้แล้วก็ตะกี้นี้เนี่ยชิลลี่เล่าให้ฟังว่ามีตำนานที่บอกว่าเหมือนกับว่าเขาก็แต่ก่อนเนี่ยเขาจะให้คนเนี่ยออกไปดูข้างนอกได้แล้วก็ตอนที่มันคอลแลปลงมาเนี่ยมันก็มีคนติดอยู่นะคะ2คนด้วยกันนะคะซึ่งต้องรอถึง3ชั่วโมงในการให้เฮลิคอปเตอร์เนี่ยมาช่วยอันนี้คือตำนานของลอนดอนบีชซึ่งอยู่ที่เมลเบิร์นนั่นเองก็มาถึงที่สุดท้ายแล้วนะคะกับช่องแคบที่ชื่อว่า Lodge Arch Gorge โอ้อ่านยากมากเลยไม่รู้ Lodge Arch Gorge maybe I don't know แต่ว่าที่นี่นะคะก็จะมีช่องเขาตรงนี้เนี่ยมีช่องเขาสองด้านแล้วก็จะมีแบบว่ารูแคบๆให้เข้ามาให้น้ำทะเลเข้ามาได้ทำให้คลื่นบริเวณนี้นะคะก็เบาๆชิลๆนะคะสามารถเล่นน้ำได้
เมื่อกี้นี้มีคนกระโดดลงไปในน้ำด้วยทั้งที่แบบอากาศหนาวมากเลยนะคะดูคือเราจะมาพิสูจน์กันว่าน้ำมันเย็นจริงหรือเปล่านะคะด้วยการตอนนี้แค่แบบทรายที่แบบเปียกอยู่ก็หนาวมากแล้วนะอยู่เย็นมากอ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะมาเผชิญกับความเย็นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับตอนนี้ประมาณบ่าย4โมงแล้วนะคะกลับไปก็น่าจะมืดพอดีเข้าไปที่ CBD นะคะก็วันนี้สนุกมากๆเลยนะคะก็อีกยังไงดีบอกเลยว่าห้ามพลาดจริงๆนะคะถ้าใครที่มาออสเตรเลียนะคะจะต้องมาที่ Great Ocean Road ให้ได้เลยแล้วไงต่ออย่าลืมติดตามคลิปอื่นๆนะคะพาไปเที่ยวอีกหลายที่แน่นอนนะคะไม่ได้หมดแค่นี้นี่เพิ่งมาอยู่แค่เท่าไหร่เอง4วันเองนะคะยังขนาดนี้แล้วนะคะถ้าใครสนใจก็กด Subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะบ๊ายบาย